ที่สุดเราก็มาถึงหอไอเฟลแล้วนะครับทีนี้มันมีจุดถ่ายรูปอ่ะหลายจุดเดี๋ยวเราต้องไปเดินก็มุมไหนจะถ่ายรูปตอนนี้เราข้างใต้ของหอไอเฟลนี่ครับตอนนี้เราอยู่ใต้ผมหอไอเฟลนะฮะผมกำลังเข้าคิวเพื่อที่จะซื้อบัตรขึ้นไปชมหอไอเฟลคนเยอะมากเข้าคิวยาวมากเข้าคิวมา20นาทีแล้วคิวยังไม่ถึงเลยแถวหนึ่งที่ซื้อถึงชั้นสูงสุดไม่สูงจะเป็นรู้สึกจะเป็นเดินขึ้นมันจะเป็นเดินขึ้นคนเยอะมากนะครับทุกคนได้หลายสิบอ่ะเบอร์เกือบร้อยตอนนี้ลิฟต์เคลื่อนขึ้นไปแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังแย่งกันขึ้นบันไดเพื่อที่จะไปข้างบนสุดอีกชั้นหนึ่งชั้นสองหอไอเฟลเป็นหอคอยโครงสร้างเหล็กตั้งอยู่บนชองเลอมานบริเวณแม่น้ำแซนในกรุงปารีสเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วยหอไอเฟลเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งของโลกตั้งชื่อตามกุสตาฟไอเฟลสถาปนิกและวิศวกรชั้นนำของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ออกแบบหอคอยนี้หอไอเฟลสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของงานแสดงสินค้าโลก
ในปีค.ศ.1889เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และความสวยทางศิลปะสถาปัตยกรรมหอคอยสูงงดงามแห่งนี้เป็นดาวเด่นที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานซึ่งต่อมาได้รู้จักในนามหอไอเฟลและกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีสและในปีค.ศ.2006นักท่องเที่ยวกว่า 6,719,200 คนได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้และกว่า200ล้านคนตั้งแต่เริ่มก่อสร้างส่งผลให้หอไอเฟลเป็นสิ่งก่อสร้างที่มีคนเข้าชมมากที่สุดต่อปีอีกด้วยหอไอเฟลสูง324เมตรหรือสูงเท่ากับตึก81ชั้นยังไม่รวมเสาอากาศอีก24เมตรเมื่อหอไอเฟลสร้างเสร็จในปีค.ศ.1889หอไอเฟลกลายเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกแทนที่อนุสาวรีย์วอชิงตันและได้ครองตำแหน่งนี้มาจนกระทั่งปีค.ศ.1930ก็ได้เสียตำแหน่งให้แก่ตึกไครเลอร์ที่สูง319เมตรที่เพิ่งสร้างเสร็จหอไอเฟลเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในกรุงปารีสและหากไม่นับรวมเสากระจายเสียงหอไอเฟลเป็นสิ่งปลูกสร้างสูงที่สุดอันดับ2ในฝรั่งเศสรองจากสะพานมีโยน้ำหนักเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างนั้นทั้งหมด 7,300 ถึง 10,000 ตันส่วนจำนวนบันไดนั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเมื่อแรกเริ่มนั้นมี 1,710 ขั้นในทศวรรษที่ 1,980 มี 1,920 ชั้นและปัจจุบันมี 1,665 ขั้นโดยแรกเริ่มนั้นหอไอเฟลถูกค่อนแคะจากชาวปารีสในเชิงไม่เห็นด้วยกับการก่อสร้างด้วยถูกมองว่าไม่สวยงามจนถูกเรียกขานกันต่างๆนานาในเชิงติดลบและถึงขนาดเคยมีความคิดที่จะรื้อโครงสร้างออกด้วยเมื่อปีค.ศ.1909เราขึ้นไปถึงท่านชอบเลยนะครับบนนี้เป็นห้องกระจกนะที่ล่าที่ลิฟต์ส่งเป็นห้องกระจกเป็นรูปที่กำลังสร้างที่สุด
อันนี้ก็ถือว่าบนสุดแล้วนะคุณชนะอันนี้อ่ะบนสุดเขาจะไม่ขึ้นแล้วนะสองร้อยแปดสิบเมตรความสูงความสูง280แปลกสีอ่ะอันนี้พอไม่รู้เขาไม่รู้ว่าหมายถึงใครไม่รู้อยู่ในห้องนี้ฮะเขาทำจำลองไว้ลงแล้วครับตอนนี้ขาลงนะฮะเราลงโดยไม่ใช้ลิฟต์ใช้บันไดเดินลงไปชั้นล่างซึ่งจริงๆแล้วเราจะลงตั้งหลายชั้นบนสุดแต่เราหาทางไม่เจอันนี้คือชั้น2ชั้นแรกเลยขึ้นลิฟต์ขึ้นมาจะเจาะชั้นแรกมาอันนี้ที่นี่เราไม่ได้เลยนี่คือภาพชมวิวขึ้นตัวหย่องก่อนบนชั้น2นี่อยู่ร้านอ่ะให้มานั่ง
ีขายอาหารอะไรพวกนี้ยิ่งจะโชว์ตามลงเราก็เดินออกไในที่สุดเราก็เดินลงมาถึงข้างล่างเลยถึงแล้วครับถึงชั้นล่างแล้วครับเป็นน้ำ